สวัสดีครับวันนี้เป็นอังคารที่21นะครับอันนี้มาดูหุ้นมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กมีปั่นมีคนถามมาหลายตัวนะบางตัวก็ Grocon อย่างเงี้ย CPR ก็มีพวก UPA Siga อันนี้มีคนถามมาดูตัวใหญ่ๆก่อนละกัน KBank จริงๆเนี่ย KBank นะครับมันอยู่ในกรอบสำหรับผมนะผมว่าในเดย์ดูนะครับกรอบเนี่ยสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยผมว่าถ้ามีอยู่ก็โหไปนะถ้าไม่หลุดเส้นเทรนไลน์นะครับแต่จริงๆจุดตรงนี้เป็นจุดคันหลอดนะ140ยังไงก็ต้องไปนะถ้าหลุดนี่นะครับไม่อยู่จะตีให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับ140ประมาณเนี้ยแต่ถ้าลุกเบรกตรงนี้ไปจะสวยมากแต่ถ้าถามว่าไอ้ก้อนแถวๆเนี้ยนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มีนาตอนนั้นยังสวยอยู่นะแต่ตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันไม่สวยเหมือนเดิมแล้วนะครับไปดูคุณต้องไปดู BBL อ่ะ KTB อ่ะผมว่าดูดีกว่าทรงนี้ถือว่าเป็นไซด์เวย์ธรรมดาไซด์เวย์เรียกว่าไซด์เวย์อัพไหมผมก็ไม่ได้คิดว่าเป็นไซด์เวย์อัพนะเป็นไซด์เวย์ธรรมดาละกันรอให้มันคอนเฟิร์มแล้วคุณค่อยเล่นก็ได้ก็ไม่เสียหายแต่ทรงไม่ได้แย่นะไม่เหมือน SCB นะครับแต่จริงๆ SCB อย่างที่บอกนะครับกราฟมันมีอยู่ 4-5 วันนั้นน่ะที่ไปลง80กว่าบาททําให้ถ้าเทรนมันเสียผมว่าต้องใช้เวลานะอย่างที่บอกอาจจะต้องสิงหามั้งมันถึงจะไปเรียกอะไรไปดูซับไอ้ตัวนั้นออกมาได้ครับนึกออกไหมถ้าตอนนี้มันยังไม่ได้ตัวนั้นยังมีผลกระทบอยู่ในกราฟดูไม่ได้ไม่รู้ดีถ้าคนเขาตัดกราฟส่วนนั้นทิ้งไปมันจะสวยมากแต่ทุกคนก็เห็นเหมือนกันหมดนะครับว่ามันมีอยู่ท่าแท่งที่มันลดมันหลุดโลลงไปโลมากๆก็เลยไม่อยากจะพูดถึงเอสซีบีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันฟอร์มันเยอะดูโอเคแบงก์ละกันผมว่าอย่างที่บอกอ่ะถ้ามีอยู่ก็โฮมไปถ้าขึ้นนี่ผมว่าน่าซื้อตามนะ153นะครับบ้านบอกบ้านปู่ก็สวยแต่วันนี้โอ้จริงๆน่าจะปิดสัก13นะจะได้สวยบ้างจริงอ่ะขอให้อยู่แค่ 12.7 ก็พอแล้วนะครับวันนี้ได้ 12.8 ก็กลับมาแต่ยังไม่น่าไว้วางใจนะครับเพราะอะไรเพราะอย่างที่บอกในวีคอ่ะมันยังไม่ได้เป็นบูลลิชชัดเจนนะครับคือในวีคมันยังไม่เป็นบูลลิชตอนนี้ในฝั่งเดย์เล่นยากว่าถ้าบุ๊ควีคเป็นบูลลิชฝั่งเดย์รอให้มันไอซ์ไซน์ต่ำๆ30อย่างเงี้ยคุณซื้อไปเถอะครับมันยังไงก็ต้องเด้งแรงแต่ตอนนี้มันคือมันในวีคมันเป็นแค่เซเว่นอัพธรรมดาพออันนี้ลงมาผมว่าแรงเหวี่ยงมันยังไม่มีนึกออกไหมครับต้องใช้เวลานานมากในวีคต้อง10-45เนี่ยมันถึงจะเป็นบูลลิชชัดเจนนะครับอันนี้มีก็เทรดดิ้งไปนะครับถึงโลไฮ13.5คุณก็ขายไปก่อนแล้วรับต่ำๆยังไม่ต้องรีบนะครับผมว่าอย่างแบมเนี่ยที่ผมบอกมันน่าสนใจตรงนี้แค่นั้นเองมันไม่มีอะไรนะมันเกิดคุณเห็นไหมดิเวอร์เจนนะครับเล็กๆตรงนี้ตรงก็คือจุดเนี้ยเห็นไหมครับราคาลงแต่ไอซ์ใส่ไม่ลงเห็นไหมครับตรงนี้มันตีไม่ไปนะเนี่ยเห็นไหมสองจุดเนี่ยนะครับจริงๆเขาตีเส้นอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ที่เกียร์ตีเนี่ยมันแค่เตือนว่าคุณไม่ควรจะขายแล้วตอนนี้ถ้าคุณจะขายก็แต่เมื่อมันหลุดโล172ตอนนี้ผมก็มองอยู่นะไม่แน่นะครับพวกนี้อาจจะซื้อก็ได้เพราะว่าตอนนี้ก็ขายบางตัวทิ้งไปขึ้นมาแรงก็ขายออกไปอย่างสอผอวันนี้ก็นะขึ้นมาโอเคนะแบ่งขายไปขึ้นหนึ่งก่อนไม่ต้องรีบซื้อมาทั้งวันนี้ก็แหละ4.50 บาทหรือ4 บาทใช่ไหมก็อาจจะมาเข้าตรงนี้ก็ได้ผมว่าเวลาเลือกก็เลือกหุ้นที่เราเล่นบ่อยๆนึกออกไหมครับอย่างแบมเนี่ยถ้าคุณเล่นบ่อยคุณก็จะเข้าใจชีวิตมันว่ามันเจ้ามือก็ทำอะไรทำอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยรูปร่างแบบไหนมันแจ๊สครับอันนี้ผมว่าถ้าจริงๆอ่ะถ้าให้สวยมันต้องเบรกตรงนี้นะถึงจะซื้อเต็มไม้เต็มมือนะถึง 9.3 แต่มันคงไม่ไหวนะมันเพราะมันห่างกันเกินเรารอแค่ตรงเนี้ยผมว่าแท่งเนี้ย18บาทผมก็ว่าน่าจะเป็นจุดที่น่าซื้อนะครับถ้าทะลุไปได้แล้วไปขายสัก19.3 BDMSอันนี้ก็มองอยู่นะ BDMS นะครับแต่ยังผมติดใจตรงนี้มันยังลงไม่สุดหรือเปล่าในวีคนะครับแต่ก็ยังดีนะลงมาแท่งเดียวแล้วขึ้นเลยวันศุกร์นะครับขอให้ปิดแค่นี้พอ 24.8 ไม่ต้องอะไรมากถ้า25ก็ดีนะ 25.25 จะสวยมากอันนี้ผมดูไว้เฉยๆผมยังไม่ได้คงยังไม่ได้ซื้อเร็วๆนี้นะคงยังนะครับผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะเด้งหรือเปล่า
ในวีคในเดย์อะเด้งแต่ในวีคก็ถือว่าสวยแต่ผมว่าถ้ามันโดนตกมาอีกทีเนี่ยลูทะลุเนี่ยไปมันจะขายไม่ทันก็เลยเอาไว้ก่อน EA เนี่ยโอเคเลย EA มันจะมีติ่งตรงนี้นะที่ที่บอก 80.75 ประมาณ80อ่ะ 80.5 หลุดไปนี่เลิกนะครับ8ประมาณ80เอา 79.5 นะครับไม่ใช่ 80.75 ถ้าหลุดเนี่ยเลิกแต่ตอนนี้ถือว่าผมว่า EA มันก็เหมือน BDMH นะไม่ทรงไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับคุณดูนะทรงมันคล้ายๆกันอันนี้ดูว่าในมันก็ยังไม่ใช่ขาลงนะครับมันแปลกตรงที่ว่าตอนนี้มันยังไม่ใช่ขาลงชัดเจนไม่เหมือนตัวอื่นนะอย่างแบมบางปตทสปตทไม่ใช่ปตทตัวใหญ่ตัวแม่ไม่แน่ขาลงชัดเจนเราก็ไม่ต้องยุ่งกับมันมากรอให้มันขึ้นมาหน่อยซื้อแพงกว่าชัวร์กว่านะครับลองดูอันนี้ผมว่ารอดูสักนิดนึงมาดู SCA ก่อนแล้วกันแต่ SCA เนี่ยผมก็มองอยู่นะแต่มันเคยทำแสบไปหลายครั้งนะครับเกิดดาวเวอร์เจนเล็กๆแล้วก็เด้งขึ้นไปปั๊บเดียวแต่คราวนี้ผมก็พูดยากนะเพราะว่าอันนี้มันก็เหมือนจะเกิดดาวเวอร์เจนอีกครั้งหนึ่งนะในวีคนะในเกิดไปแล้วครั้งหนึ่งในวีคนี่เกิดหลายครั้งนะครับเนี่ยเอาไม่เกิดตรงนี้ไม่เกิดนะแต่ตรงนี้เหมือนจะเกิดนะครับเล็กๆถ้าคุณจะให้ชัวร์นะคุณต้องรอมันเบรก25บาทแต่ก็อย่างที่บอก25มันไกลเกินไปต้องเกือบ4บาทถ้าเราซื้อสั้นๆนะครับตรงนี้ซื้อไปเลยผมแนะนำอย่างนี้นะถ้ามันหลุดตรงนี้นะมี2จุดนะครับคุณขาย 20.3 ครับตรงนี้คุณเลือกเอาแล้วกัน 20.7 มันลงอย่างนี้บาทนึงอ่ะหลุดปุ๊บคุณต้องโยนทิ้งไม่มีข้อแม้นะแต่ถ้าwinning มันถ้ามันขึ้นมันสามารถขึ้นใน25แสดงว่าคุณได้กำไร3ต่อ1นึกออกมั้ยครับคุณจะได้กำไร3บาทเสียต่อ1ก็คือ3ต่อ1โอกาสอันนี้มันได้เล่นได้ไงโอกาสที่เราจะเสี่ยงดีกว่าแต่ข้อเสียของมันคือถ้ามันหลุดโลมันกูไม่กลับนี่นะครับ 20.7 บางทีไม่ทันหรอกต่อให้คุณอยู่หน้าจอไงก็ไม่ทันนะครับก็ผมว่าแต่มันข้อดีของมันคือมันลงมากองนานมากนะที่ RSI ต่ำๆเนี่ยตั้งแต่วันไหนเนี่ยนี่นะครับกันยาแล้วอ่ะคุณคิดดูลงมาโลอยู่แถวๆนี้กันยานะนะลงมากี่เดือนแล้วล่ะนี่จะครบปีนะครับตั้งแต่32ก็โอเวอร์โซแถวๆนี้ก็ยังนี้ยัง20ก็ยังโอเวอร์โซอยู่เลยในวีคนะครับผมว่าตัวนี้น่าสน EA กับ BDMS ผมว่ารอก่อนตัวนี้ก็น่าสนใจกับตัวนึงกับแบบคราวนี้มาดูหุ้นปั่นแล้วกันมีคนถามตัวนี้ผิดนะครับผิดเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับตัวนี้ถ้าดูรูปร่างอย่างนี้ผมว่าน่าสนใจนะถ้าคุณตัดชื่อมันออกไปนะทำอะไรไม่ทราบแต่ดูกราฟมีคนถามว่าถ้าอย่างนี้ละกันเป็นผมนะถ้าตัวผมอ่ะ103ประมาณเนี้ยไม่ใช่105นะ103เบรกพร้อมวอลุ่มผมจะกระโดดเข้าใส่นะครับเราไปจุด stop loss อยู่ตรงนี้91ก็10ตังค์10% ประมาณ 10-11% นะครับคือเล่นพวกนี้อย่าไปผมว่าคือหลักการเล่นหุ้นปั่นเนี่ยถ้าในสถานการณ์ปกตินะผมจะถือยาวๆถ้าคุณคิดว่ามันเบรกได้เนี่ยคุณไม่ต้องกลัวหรอกมันปั่นหรือเปล่านะผมไม่รู้นะมันมีกำไรหรือเปล่ามันทำอะไรผมก็ไม่รู้ Global ตอนแรกนึกว่ามันเป็น Global House ไม่ใช่ใช่ไหมครับผมขายของอะไรทั้งอย่างเนี่ยถ้าเบรกตรงนี้ไปได้เนี่ย103-105ตังค์เพราะวอลลุ่มคุณใส่ก็ไปเถอะเนี่ยวอลลุ่มมันมานะครับเหมือนเขาจะเอาจริงเหมือนจะนะถ้าคุณดูวีกอะชัดเจนไหมครับเนี่ยขึ้นมากองเนี่ยนะครับแล้วเนี่ยถือว่าเป็นพักฐานนะถ้าเขาเนี่ยขึ้นจริงหนักมากแรงมากแต่วอลลุ่มในวีกมันเพิ่ง2วันเองตรงนี้สวยตัวเดียวชอบคุณถามว่าน่าเล่นไหมก็อย่างที่บอก103-105ทะลุขึ้นไปหรือคุณจะตีเทรนไลน์อย่างนี้ก็ได้จริงๆมาถึงนี่เลยนะครับมันไม่ใช่ความบังเอิญนะเวลามันสัมผัสเนี่ยคุณดูนะครับนี่นะครับตีอย่างเงี้ยตีอย่างเงี้ยเห็นนะครับมันเกือบจะลงมาแล้วมันก็เด้งจริงๆมันไม่ถึงนะขายสองต่างสองช่องสามช่องประมาณนี้เนี่ยอย่างเงี้ยน่าสนใจแสดงว่าเจ้าเหมือนเขาจะเล่นแล้ววอลลุ่มมานะลองดูไว้แล้วกัน CPR ตัวนี้มีคนถามว่าน่ารับไหมโอ้จริงๆดูก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรคุณดูนะ
จุดที่คุณจะซื้อมันต้องตรงนี้นะครับ 4.85 คือคุณต้องซื้อแท่งนี้แล้วอ่ะแต่แท่งเนี้ยคุณซื้อไปเถอะรู้ออกมั้ยครับขึ้นไปก็ไปขายแต่ตอนเนี้ยยังผมว่ายังอ่ะผมว่ารอปิดแก๊ปตรงนี้มั้ง655หรือโอ้โหพูดยากอ่ะคือจะซื้อตอนนี้มันบอกให้ไปติดดอยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะซีพีฮังกูมุดเหมือนก็เคยไม่แน่ใจเคยเทรดป่ะนั้นมานานมาแล้วตัวนี้ไม่น่าจะเคยมั้งเดี๋ยวผมขอดูที่มันอยู่มันมาจากเท่าไหร่10บาทฮะวันนี้ขึ้นไปถึง12เหรอโอ้12นี่8โอ้เมื่อกี้ไม่ได้ดูอย่างละเอียดโอ้เนี่ยมันเบรกตรงนี้แต่ผมถามว่าให้มาซื้อตรงไหนอ่ะถ้าอย่างนี้ละกันอย่างนี้อันนี้เป็นวิธีที่มันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีนะแต่ถ้าเราจะวัดใช้ไฟโบจากต่ำไปสูงนะมันค่อนข้างจะผมว่ามันค่อนข้างจะเรียกอะไรอีเดียตไปนิดนึงนะถ้าทำอย่างนี้นะครับแต่มันก็ไม่รู้จะใช้วิธีไหนนี่นะครับตรงเลยว่าวิธีที่มันจะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่มันคือมันจะใช้จากเทรนที่กว้างๆนึกออกไหมครับวีกับเดย์ใช่แต่ผมว่ายิ่งใช้ยาวยิ่งดีถ้าเป็นเนี่ยผมว่ามันจะต้องลงมาในกรอบเนี่ย7บาทกับ5บาท55 53ตัวคุณซื้อไว้ตรงๆถ้าคุณจะเล่นนะครับแต่ผมไม่แนะนำให้เล่นเพราะว่ามันเกินจุดที่จะซื้อมาแล้วยังผมว่าเป็นสไตล์เขาเรียกอะไร follow trend อ่ะ break high แล้วก็ซื้อหลุดโลแล้วก็ขายไม่มีอะไรมากนะครับเราใช้ไอช่วยประกอบแต่ตอนนี้คุณเห็นไหมตอนมัน break high เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยมันก็เลยไม่มีใครกล้าซื้อไงวอลุ่มมันเลยน้อยนึกออกไหมครับแต่พอมันแท่งเนี่ยคนก็เริ่มเอะใจแล้วเฮ้ยมันมาจริงไว้ก็เลยซื้อแล้วก็เรียบร้อยเลยเนี่ยผมว่าเจ้าจงเขาจงใจเนี่ยเขาลากขึ้นไปให้ไอซ์มันอยู่ซูเปอร์โอเวอร์บอทแต่เขาไม่ลงแล้วอย่างรอละกันผมว่าในกรอบนี้นะครับดูเดวิก70อันนี้เดย์เดย์ก็ได้เหมือนกันนะครับ7บาทที่ 61.8 กับ 78.6ถือ5บาท55ในกรอบนี้นั่นสีน้ำเงินเนี่ยสีเรียกอะไรสีน้ำทะเลเข้มเนี่ย7บาทถึง5บาท55เลือกเอาเลยตัวนี้แอบตัวนี้มีคนก็ถามนี่คนก็ถามหลายตัวสวยๆทั้งนั้นนะโกลคอนก็สวยนะครับตัวนี้ก็สวยนะขอให้เบสตรงนี้พอ384นะครับจะกลับเป็นขาขึ้นรอบใหม่เดย์เนี่ยสวยเลยแต่เดย์เขตโอเวอร์โซโอเวอร์บอยไปนิดนึงรอมันย่อผมว่าอาจจะเป็นสไตล์นี้นะผมไม่แน่ใจนะครับว่าลงมาสักนิดนึงแล้วขึ้นไปใหม่เขาเนี่ยทะลุไปเนี่ยคุณค่อยตามมาได้แต่ถ้ามันวิ่งเลยผมว่าก็ยังไม่ต้องตามรอสักนิดนึงรอมันย่อนะครับเพราะว่าดูเดย์คิดว่าคงยังไม่ไปนะคิดว่านะเนี่ยเหมือนจะเล่นแต่ถ้ามัน break high เข้าไปเนี่ย382มันก็น่าตามนะแต่คุณต้องดูวอลุ่มเนี่ยถ้าวอลุ่มมาโอเคเลยแล้วนู้น UPA มีคนถามว่าน่าสนไหมผมคิดว่าโอเคมันแต่ผมคิดว่ามันยังไม่สุดนะผมว่าเด้งไม่น่าเกินนี้นะครับ40ตังค์แถวๆเนี้ยก็คุณถ้ามีอยู่ก็ขายไปก่อนไม่ต้องรีบนะครับจริงๆมันเกี่ยวกับคริปโตไหมมันก็เกี่ยวแหละแต่ผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวแค่ทีเดียวนะครับพวกนี้คุณพวกนี้มันคือมันทำคริปโตใช่แต่มันอยู่ที่เจ้าอ่ะเขาจะเล่นไม่เล่นคือสถานการณ์ตอนนี้เขาจะลากตัวอะไรแรงๆยาวๆผมว่ามันยากมันค่อนข้างจะลำบากนะเพราะถ้ายากลากไปแรงๆแล้ววันหนึ่งดาวโจนส์มันลบ 2-3% เนี่ยเขาก็จะปล่อยของลำบากนึกออกไหมครับจะไม่มีคนมาซัพพอร์ตเขาต่อลากต่อเนี่ยผมว่ามันก็40ละกันมาดูอีกทีนึงซิก้าไม่ต้องรีบซิก้าอย่างที่บอกนะครับมีจุดเดียวที่จะเล่นคือ break high ตอนนี้คุณไม่ต้องทำอะไรหรอกรอมันเข้าใกล้9บาท10ตังค์ทะลุไปคุณก็ซื้อตามมันก็จะมีอย่างที่บอกตอนนั้นนะครับตรงนี้จุดนี้จุดเดียวกันเลยเนี่ยขึ้นไปถึง4บาทนะครับตรงนี้ถามว่าทำไมแล้วทำไมไม่ถือตรงนี้ก็เราไม่รู้ไงมันจะขึ้นนึกออกไหมครับยังเลยซิก้าเนี่ยรูปร่างเหมือน BDMS นะครับคล้ายๆกันเลยนะพื้นหลุดโลมาในเดย์เนี่ยในวีคเพิ่งจะหลุด50มานิดนึงถามว่าถ้าจะเล่นมันก็เทรดได้อะแต่ผมว่าสไตล์ผมมันยังไม่ใช่อย่างนี้ไง
วอลุ่มวันนี้วอลุ่มเยอะนะรอแล้วกันอาจจะผมย่อให้ดู120นาทีแล้วกันอืม120เหรออืมเริ่มเปลี่ยนใจนะถ้าคุณเล่น120ถ้าพรุ่งนี้ทะลุฮะตรงนี้ไปได้6.90คุณเล่นสั้นๆได้นะครับคุณขึ้นไปขาย7.50 บาทอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเอาไปขายได้7-8 บาทเลยก็ได้เพราะว่า RSI มันยังไม่ตื่นนะยังไปได้ต่อถ้าทะลุนะครับ50หรือก็คือมันจุดที่มันเบรกตรงนี้นะครับประมาณ6.90คุณ follow follow buy แต่ต้องขายในวันนะครับถ้าขึ้นแล้วต้องขายนะไม่ใช่เก็บไว้ห่อไว้แต่ถ้าเดย์ทะลุตรงนี้คุณห่อไปเลยหลายๆวันไม่ต้องรีบ JTS เนี่ยในทั้งหมดเนี่ยผมว่า JTS ดูไม่ค่อยสวยนะผมว่าซิก้ากับ UPA ยังดูสวยกว่านะครับมันยังลงผมว่ายังลงไม่สุดนะผมขอดูในวีคนี่นะครับในวีคที่อย่างที่เคยบอกไปพูดเล่นมานานมาแล้วว่าผมจะรอรับที่160แล้วก็ไม่ได้ดูนะเพิ่งมารู้ไอ้ตอนแท่งเนี่ย263เอ้ยมันลงมาเยอะก็พูดกับเพื่อนกันว่าถ้าใครจะซื้อเนี่ย160โลตรงเนี้ยนะครับ 160.5 แล้วมันลงมาถึงเท่าไหร่โหลงมาถึง100นึงตายเกือบ100นะครับถ้าจะเป็นจุดสนใจผมว่าขึ้นไป160ก่อนแล้วค่อยมาดูกันแล้วกันเดี๋ยวดูขอดู2ชั่วโมงเอ้ย2ชั่วโมงผมว่ายังไม่แรงหรอกขึ้นมาแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรผมว่าซิก้ากับ UPA สวยกว่านะครับแต่ก็เอาแน่นอนไม่ได้นะมันอาจจะลาก3ลิ่ง3วันก็เขาก็เคยทำมาแล้วใช่ไหมแต่ทำอีกก็ไม่ได้เสียหายอะไรลองดูแล้วกันวันนี้วอลุ่มมันเยอะเพราะว่ามูลค่าหุ้นมันต่ำลงนะไม่ใช่ value นะฮะเป็นวอลุ่มก็เราทีเฟกไว้วันหลังแล้วกันจะพูดแต่ทีเฟกก็ผมก็จะเริ่มมองว่าเราจะเริ่มช็อตอีกทีนึงเลยนะครับหลังจากปิดไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาพูดกันวันหลังโอเควันนี้มันยาวแล้ว17นาทีโชคดีแล้วกันก็ทำตามระบบนะครับถึงเวลาขายก็สัญญาณมาก็ขายสัญญาณมาก็ซื้อนะไม่อย่าไปสนใจมากบางทีก็ต้องปิดชื่นไว้นะนะครับอย่าง BTC ก็เพิ่งขายไปอีเธอเรียมอะไรอย่างเงี้ยได้ราคาพอสมควรเลยได้ราคาดีแต่ผมก็ไม่โลภมากนะไม่อยากแกเท่าไหร่ BTC ETH ก็เท่าไหร่22%อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะพอแล้วแหละถึงปะไม่ถึงดิมันแค่10ก็16มั้งเนี่ยคำนวณก่อนประมาณเนี่ย15 16มั้ง BTC อาจจะถึงนะจะถึง20แต่ก็ไม่เป็นไรมันโอเคผมว่าก็ทำตามระบบแล้วกันก็อย่าไปหลังจะมาพูดกับพวกเกี่ยวกับ Bitcoin นะจริงๆ Bitcoin ขอเตือนเลยนะครับคุณเล่นแค่ตอนนี้ผมก็เลยอยู่ตัวเดียวกับ BTC นะอีเธเรียมคือมันมาถึงจุดที่เราตั้งไว้นานแล้วมากผมตั้งไว้ตั้ง3เดือนก่อนนะผมจะบอกว่าให้มาตั้งที่อะไรผมตั้งที่ใน Bitcup นะครับกับใน Binance Bitcup ผมตั้ง3333ใน Ethereum นะครับเนี่ยผมตั้งไว้แล้วใน BTC ผมตั้งไว้ที่6ใน Bitcup ส่วนในBinance ผมตั้ง 18,000 นะ Ethereum ผมตั้งเท่าไหร่900เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะอันนี้ก็วันนี้ขายหมดละทุกอย่างคือเราก็เค้าเรียกว่าอะไรกำขี้ดีกับกำตนไอ้กำตนดีกับกำขี้เอ๊ะชื่ออะไรสลับกันอะไรทุกอย่างเอากำไรไว้ก่อนน่ะก็ว่ามันก็กลัวแต่จริงๆทรงมันใช้ได้นะใน2ชั่วโมงนะให้ดูเลยแล้วกันว่าทำไมอันนี้เป็นเพจเซตอัพของ BTC นะครับเนี่ยไอ้18,000เนี่ยผมตั้งไว้เต็มเป็นชาตินะครับนานมากคราวนี้มันเป็นเงินไทยเหรอมันเป็นครับเนี่ยครับเห็นไหมอย่างฟุกครับได้มันโลสุดมา176ได้มา3วันที่แล้วนะแท่งนี้4วันแล้วเนี่ยแต่ผมตั้งอีกไม้15,000นะครับยังไม่ได้พวกเนี้ยเวลาทริคการเล่นพวกนี้นะครับมันตั้งได้เป็นชาติเลยนะมันไม่ใช่ว่าสิ้นวันแล้วมันจะลบทิ้งนะคุณตั้งมาเถอะมันยังมีไม้ในผมยังตั้ง 7,000 เลยในBinanceนะคุณตั้งได้นะครับกับอีกไม้นึงผมตั้งเท่าไหร่4ตัวนะครับใน
มี5ตัว 5,500 แล้วก็4ในอะไรนะในบิตคัพอ่ะผมตั้งไปเถอะแล้วตอนนี้ผมก็ตั้งขายอยู่ไม้หนึ่งตั้งที่888,800ตอนนี้เท่าไหร่740เอ้ยนิดเดียวเองไม่แน่นะมันลากกันทีนึง 10% ผมก็โอเคอันนี้มาลองดูแล้วกันเนี่ยถามว่าสวยไหมสวยนะครับใน2ชั่วโมงอ่ะใช้ได้เลยคุณดูไหมมันถึงสวยมันขึ้นไปกองข้างบนแล้วเนี่ยเห็นไหมครับตราบใดที่มันยังไม่ลงมาเนี่ยหรือเทียนลายไม่หลุดตรงนี้จริงๆอ่ะเราไม่ควรขายแต่ผมก็ไม่อยากจะโลภมากนะจริงก็กลัวแหละคือปอดแหกอะไรทั้งนองผมก็ตั้งขายมันก็ได้ก็โอเคอ่ะมันก็ได้ราคาดีกว่านี่แต่ก็มันก็ฟุกได้แหละบางผมก็ไม่รู้นะเนี่ยแต่จริงๆอ่ะถ้ามันหลุดโลแต่ข้อเสียของมันคือมันชอบหลุดตอนตี5ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยเราไม่ได้อยู่หน้าจองอ่ะจริงๆบอทมันก็ใช้ได้นะแต่หลังผมไม่ได้ใช้แล้วผมลบในคลาวด์ทิ้งไปแล้วเพราะเหมือนกับมันมีใครมาแฮกอ่ะฮะเคยบอกแล้วทีนึงใช่ไหมผมก็โลวินโดใหม่ต้องพาสเวิร์ดผมก็จำได้อ่ะมันเข้าไม่ได้เออผมใช้ของAmazonตอนนั้นมันเหมือนกับไม่รู้มันมาได้ยังไงในคอมผมมีปัญหาแล้วไม่รู้ก็เลยลบไปก่อนเนี่ยว่าหลังให้ลงใหม่ใช้บอทในการซื้อขายนี่นะครับถ้าคุณมีอยู่คุณไม่หลุดตรงนี้คุณก็ปล่อยมันไปนะรูปร่าง ETH เหมือนกันนะครับแต่ ETH ผมว่าแย่กว่า BTC เพราะมันหลุดโลมาเยอะกว่ามากจุดของผมนะครับถ้าเขาทะลุตรงนี้ไปได้นะคุณโฮมเลยนะครับ23,000ประมาณนี้นะแล้วคุณก็ลองไปเบสกับมันว่ามันจะไปถึง27,000หรือเปล่าถ้าขึ้นได้นะคือเล่นพวกนี้ไม่ต้องกลัวครับเอาตอนนี้ดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวกอยู่4เอออีกอันนึงนะค่าเงินบาทเนี่ยผมกำลังจะเริ่มช็อตแล้วนะครับให้ดูแล้วกันทำไมค่าเงินบาทเราดู2ชั่วโมงไม่เวิร์คอุ้ยดูเป็นวีคแล้วกันในวีคเนี่ยครับเริ่มแล้วครับค่าเงินบาทอย่างที่บอกนะครับมันจะไม่ค่อยได้เกิดซูเปอร์โอเวอร์บอทโอเวอร์สูงเท่าไหร่นี่เกิดมาครั้งหนึ่งปีเต็มๆแล้วดูดิครับมันจะไม่ค่อยได้เกิดนะถ้ามันเกิดในวีคหรือในเดย์เนี่ยไม่รอดนะครับยังไงก็ต้องร่วงเนี่ยดูไว้เลยนะครับระบบรุ่มเห็นไหมเริ่มน้อยลงเรื่อยขนาดราคาขึ้นบุรุ่มเริ่มน้อยละลองดูนะครับผมว่าได้เวลาใกล้ช็อตแล้วแหละแต่จุดไหนยังไม่รู้ท่านนั่นเองไม่แน่อาจจะเป็นพรุ่งนี้เลยก็ได้โอเคโชคดีแล้วกันขอบคุณครับ